สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้ววันนี้จะชวนทำขนมมงคลกันค่ะขนมปุยฝ้ายนมสดค่ะนี่เลยค่ะฟูหน้าแตกสวยงามมากๆเลยนะคะและทำง่ายมากๆด้วยค่ะเราไปลงมือทำกันเลยนะคะส่วนผสมจะวางไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปตรงคำอธิบายค่ะเริ่มจากการร่อนแป้งกับผงฟูก่อนเลยนะคะใช้แป้งเค้ก220กรัมค่ะผงฟู1ช้อนชาพอร่อนแป้งเสร็จใส่น้ำตาลลงไปได้เลยค่ะ170กรัมตามด้วยไข่ไก่1ฟองค่ะวันนี้เราจะทำปุยฝ้ายนมสดค่ะขาดไม่ได้ก็คือนมสดนะคะใช้อยู่ที่200กรัมค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นนมกล่องหรือนมพัชไลก็ได้นะคะจากนั้นใช้ไม้พายคนให้เข้ากันก่อนค่ะพอคนผสมได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตะกร้อไฟฟ้าตีค่ะก่อนตีป้าย SP ที่หัวตะกร้อแบบนี้นะคะใช้อยู่ที่1ช้อนชาค่ะสำหรับ SP ก็คือสารเสริมคุณภาพที่ทำให้ขนมฟูและอยู่ทรงได้นานค่ะจากนั้นตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ1นาทีนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่กลิ่นมะลิเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะและสีแดงเล็กน้อยนะคะถ้าใส่เยอะสีจะเข้มเกินไปค่ะตามด้วยน้ำมะนาว1ช้อนชาค่ะจากนั้นตีด้วยความเร็วสูงสุด10นาทีค่ะและระหว่างนี้เพื่อนๆต้องไปตั้งหม้อสำหรับนึ่งไว้ก่อนเลยนะคะสีแดงที่เราใส่ไปเพียงเล็กน้อยจะกลายเป็นสีชมพูแบบนี้เลยค่ะพอครบ10นาทีเขาจะฟูมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปาดโถและตีด้วยความเร็วต่ำอีกสัก1นาทีนะคะเพื่อตัดฟองอากาศค่ะขนมปุยฝ้ายเป็นขนมมงคลที่ขาดไม่ได้ในวันตรุษจีนเลยนะคะซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและความเฟื่องฟูนั่นเองค่ะนี่ค่ะลักษณะเนื้อขนมที่ใช้ได้แล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำใส่ถุงบีบกันเลยนะคะและสำหรับพิมพ์ที่ใช้จะเป็นพิมพ์ทรงดอกทิวลิปสีแดงค่ะเพื่อเข้ากับเทศกาลตรุษจีนหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่นะคะและจะลองด้วยถ้วยขันข้าวแบบนี้เพื่อกันล้มค่ะเตรียมเสร็จแล้วเราไปบีบขนมกันเลยค่ะบีบขนมลงไปประมาณใส่3ส่วน4ของถ้วยนะคะแนะนำให้เพื่อนๆใช้ถุงบีบค่ะถ้าเราใช้กระบวยตักอาจจะทำให้เลอะเทอะได้นะคะแต่ถ้าไม่มีถุงบีบก็สามารถใช้ถุงแกงได้ค่ะเสร็จแล้วเราจะกรีดด้วยน้ำมะนาวค่ะเพื่อขนมจะได้แตกออกมาสวยงามใช้ไม้ปลายแหลมวัดขนาดแบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็หักไม้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปจุ่มกับน้ำมะนาวกันนะคะนี่ค่ะทาบไปกับน้ำมะนาวแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทาบที่ขนมนะคะจากนั้นทาบขนมเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะวิธีนี้รับรองว่าขนมแตกมาสวยแน่นอนค่ะเสร็จแล้วนำไปนึ่งได้เลยค่ะน้ำต้องเดือดจัดๆแบบนี้เลยนะคะวางขนมลงไปแล้วปิดฝาค่ะจากนั้นนับ 1-10 นะคะแล้วเบาไฟให้อ่อนที่สุดค่ะเราจะนึ่งใช้เวลา15นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเ
นี่เลยค่ะขนมแตกสวยงามมากเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วยกลงจากเตาเดี๋ยวเราเอาไปผึ่งไว้บนตะแกรงนะคะสำหรับสูตรนี้จะทำได้10ลูกพอดีเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมและดูกันใกล้ๆนะคะนี่ค่ะฟูแบบนี้เลยนะคะและความนุ่มก็นุ่มมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะขนมมงคลที่ขาดไม่ได้ในวันตรุษจีนเลยค่ะขนมปุยฝ้ายและสูตรนี้เป็นปุยฝ้ายนมสดค่ะถ้าทำขายในเทศกาลตรุษจีนรับรองขายได้แน่นอนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและเทศกาลตรุษจีนนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะโชคดีมีเงินใช้ปลอดโรคปลอดภัยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ